ปินเกตมณีขอบคุณหนิงตานิตาส่งช่อดอกไม้พร้อมการดมาให้แต่สุ่มข้อความเปิดอ่านข้อความตอบย้ำกระแสต,ตอนนี้หนิงตานิตาส่งมาถึงปินเกตมณีพร้อมดอกไม้ช่อสวยงามตอกย้ำกระแสอันฟอนโลคู่รักยุค90ยารลาง ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลังปินเกตมณีและเจเจตรินถูกจับตาล่าสุดทั้งเรื่องการ unfollow IG กันแล้วเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังคอมเมนต์กันอยู่รัวๆหรือต่างคนต่างโพสต์ข้อความสอนในยานั้นทั้งนี้เมื่อวันที่30เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ทั้งคู่โพส IG สตอรี่ช่วงเวลาใกล้ๆกันโดยเจ โพสข้อความภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าผมไม่มีเวลาไปเกลียดคนที่เกลียดผมหรอกเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการรักคนที่เขารักผมอยู่บ้านปินมีการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษเช่นกันโดยโพสตแรกบอกว่าอย่าลืมคนสามแบบในชีวิตคุณคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนที่ทิ้งคุณตอนลำบากและคนที่ทำให้คุณตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งยังอกย้ำกระแสถูกจับตาเรื่องคู่รักยุค90เลิกรายกันแล้วเมื่อไอจีสตอรีของปิ่นได้ลงคลิปวิดีโอแสดงความขอบคุณถึงเพื่อนในวงการอย่างหนิงตานิตาที่ได้ส่งดอกไม้ช่อสวยมาให้กำลังใจพร้อมกับกาดข้อความชวนซึ้งข้อความในกาดระบุว่าเชียร์ัพ I know it's i hard and tiring but keep in mind that is to s h o e pasted it's time for you to be happy again จุดหจุดแปลได้ว่าเป็นกำลังใจให้นะฉันรู้ว่ามันยากและเหนื่อยแต่จะไว้ว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้งแล้วกอดกอดกอด